6หนอนที่น่ารักที่สุดในโลก 6. หนอนบ๊อบบิตหนอนบ๊อบบิตถูกจัดให้อยู่ในประเภทของไส้เดือนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดและมีกลยุทธ์ในการจัดการกับเหยื่ออย่างหลากหลายโดยเขี้ยวของมันสามารถตัดเหยื่อขาดเป็น2ท่อนได้อีกทั้งยังสามารถพ่นพิษใส่เหยื่อให้กลายเป็นอัมพาตได้ทันทีขนาดโดยเฉลี่ยของมันยาวประมาณ1เมตรแต่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่ามันจะสามารถเติบโตและมีขนาดลำตัวยาวมากถึง3เมตรซึ่งทำให้มันสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้ถึง2เท่าส่วนมากมักจะอาศัยอยู่ใต้ก้นทะเลที่มีลักษณะเป็นทรายซึ่งมันจะฝังลำตัวอยู่ในทรายและจะโผล่แค่หัวขึ้นมาถ้าหากมีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายผ่านมาเจ้าหนอนจอมวายร้ายก็จะรีบพุ่งเข้าไปจัดการกับเหยื่อทันทีไส้เดือนทะเลไส้เดือนทะเลเป็นหนอนปล้องที่มีลำตัวเรียวยาวร่างกายค่อนข้างแบนแบ่งออกเป็นปล้องจำนวนมากด้านหน้ามีลักษณะคล้ายหัวมีอวัยวะรับสัมผัสคล้ายหนวดด้านข้างมีส่วนยื่นออกไปเป็นแผ่นๆทำหน้าที่คล้ายขาช่วยในการเคลื่อนที่และว่ายน้ำเรียกว่าพาราโพเดียอาหารที่มันชอบกินได้แก่สาหร่ายทะเลเศษอินทรีย์ตามพื้นทะเลโดยใช้เขี้ยวในปากกัดบางชนิดอาศัยอยู่ตามพื้นทรายในเขตน้ำขึ้นน้ำลงมักยืดหัวโผล่พ้นทรายออกมาขณะคลื่นซัดชายฝั่งเพื่อจับเหยื่อที่ถูกพัดพามากับน้ำทะเลสี่หนอนแอนตาร์กติกหนอนแอนตาร์กติกเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในพวกโพลิคิท่าอาศัยอยู่ลึกลงไปในน่านน้ำของทวีปแอนตาร์กติกามีรูปร่างเหมือนแปรงถูพื้นร่างกายของหนอนประกอบด้วยทรงกระบอกแบ่งเป็นส่วนต่างๆซึ่งปกติแล้วมันจะทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจุดเด่นของหนอนตัวนี้คือหัวที่สามารถยื่นออกมาคล้ายงวงยาว 2-3 นิ้วซึ่งดูๆไปแล้วก็เหมือนตัวอ่อนของเอเลี่ยน 3. หนอนกำมะหยี่หนอนกำมะหยี่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีรูปร่างคล้ายหนอนหรือหนอนผีเสื้อแต่ไม่ใช่แมลงเช่นหนอนทั่วไปหากแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากยุคดึกดำบรรพ์โดยกำเนิดมาในยุคแคมเบรียนในช่วงยุคแรกของยุคพาลิโซอิกเมื่อกว่า530ล้านปีที่แล้วโดยลำตัวของมันปกคลุมด้วยคิวติเคิลที่อ่อนนุ่มมีขาประมาณ 14-43 คู่ส่วนปลายจะเป็นแผ่นและมีกรงเล็บ2อันส่วนหัวเป็นที่ตั้งของหนวด1คู่มีตาที่อยู่ด้านฐานมีระบบท่อลมช่วยในการหายใจเชื่อมต่อกับรูเปิดทั่วร่างกายหนอนกำมะหยี่มักจะอาศัยอยู่ในพื้นดินที่มืดและชื้นแฉะเช่นในป่าฝนเมืองร้อนของอเมริกากลางจนถึงอเมริกาใต้และมักจะตกเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่กว่าชนิดต่างๆเช่นตะขาบนกหรือสัตว์ฟันแทะ 2. หนอนน้ำแข็งหนอนน้ำแข็งตัวเล็กๆสีชมพูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบเมื่อปี1887ในอลาสก้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพที่อุณหภูมิต่ำได้โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการว่ามีหนอนน้ำแข็งจำนวน 7,000 ล้านตัวเลยทีเดียวที่อาศัยอยู่ในธารน้ำแข็งและเชื่อว่าอาหารของพวกมันก็คือสาหร่ายหิมะด้วยความที่มักจะพบว่าพวกมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและก๊าซมีเทนที่พุ่งออกมาจากใต้ทะเลทำให้มีการคาดการณ์ว่าในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนเย็นจัดและเต็มไปด้วยก๊าซพิษอาจจะมีสิ่งมีชีวิตในรูปแบบเดียวกันนี้อาศัยอยู่ก็เป็นได้1. หนอนงวงแอนตาร์กติกาลึกลงไปประมาณ 13,000 ฟุตใต้น้ำแข็งในเขตน่านน้ำของทวีปแอนตาร์กติกาเราจะได้เห็นหนอนที่เรียกว่าหนอนงวงแอนตาร์กติกาซึ่งมันมีรูปร่างเหมือนลำไส้ใหญ่ของมนุษย์มันเป็นหนอนที่อยู่ในตระกูลนีเมอร์เทียเป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีทั้งหมดประมาณ 1,400 สายพันธุ์เจ้าหนอนชนิดนี้สามารถยาวได้ถึง2เมตรมีหลากหลายสีแต่หลักๆจะเป็นสีดำเป็นสัตว์กินเนื้อ
ัวมีลักษณะเป็นรูปลิ่มมีโพรงเต็มไปด้วยของเหลวที่สามารถยิงกาวกดได้เนื่องจากพวกมันไม่มีฟันสำหรับเคี้ยวพวกมันจึงใช้วิธีทิ่มท่อเล็กๆเข้าไปกินเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มภายในซากสัตว์ที่ตายแล้ว